จบลงกันไปนะครับสำหรับรอบรำถวายมือกับนางรำนะครับครับผมครับพิธีรอบนะครับเนาะก็นะครับคำนี้นะครับเนาะก็ใครที่มีบัตรมีตั๋วก็เตรียมกันไว้นะครับนะประการทำเดียมก็รับกันนะการทำเดียมแล้วก็การก่อนจะเสียตังค์เดี๋ยวเราให้เป็นรอบหวานก่อนขึ้นฟรีก่อนนะครับเนาะขึ้นฟรีกันก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับรอบแรกเลยใช่เดี๋ยวให้น้องรับโดบก่อนโดบก่อนโดบอะไรรีบอะไรเอ็มร้อยห้าสิบคืนนี้สะดวกแน่ๆเนาะให้น้องจัดอะไรเข้าที่ก่อนนะครับเนาะนะครับเนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับทางวัดของเรานะครับครับวัดห้วยสามบรรดาของเรานะครับแล้วก็ทำบุญเสร็จแล้วปิดทองอะไรเสร็จแล้วก็มารับชมดูด้วยดูขึ้นถ้าชอบใจก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีโค้งน้องๆนางรำขออนุญาตขออีกรอบได้ไหมราคาบัตรได้ไหมราคาบัตรมีอยู่3ประเภทนะครับบัตรก็ได้บัตรแบบชนิดแรกนะครับเป็นบัตรธรรมดานะครับบัตรธรรมดาราคา20บาทนะครับบัตรธรรมดาราคา20บาทแล้วก็เป็นในส่วนด้านของบัตรเหมานะครับบัตรเหมาราคา100บาทนะครับบัตรเหมาราคา100บาทแล้วก็เป็นบัตรพิเศษนะครับบัตรพิเศษราคา150บาทเต้นได้ทั้งคืนนะครับสำหรับบัตรพิเศษนะฮะอันนี้คือราคาบัตรด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าท่านไหนไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนนี่เลยครับหน้าเวทีนี้เลยแล้วกันนะครับครับตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอาเลยไหมเอาเลยเพื่อประกันเสียเวลาเราจัดรอบบ่ายกันก่อนเชิญได้ทุกคนครับเชิญครับทุกท่านครับเชิญรับพวงมาจอดครับตอนนี้รอบบ่ายI'm not afraid to die.
จบกันที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรอบหวานนะครับเนาะครับผมเวทีเรายังเยอะนะยังมีที่ว่างยังมีที่ว่างนะครับนะหรือว่าอาจจะยังไม่กล้าในช่วงแรกช่วงแรกอาจจะยังเขินๆอยู่ไม่เป็นไรต่อไปนี่อาจจะกรึมๆนิดนึงเพราะว่าร้านข้างหน้า2ร้านของเรานี่มีเบียร์ขายด้วยอะไรนะมีเบียร์ขายด้วยตอนนี้ยังไม่กรึมไม่กรึมไม่กรึมเพิ่งกระป๋องแรกหรือ2กระป๋องแต่ถ้าเป็นมือคีย์บอร์ดเราแล้วสองกระป๋องไม่อยู่นะครับเฮ้ยกระป๋องปูนอารอบานจบไปแล้วแล้วกันนะครับผมในช่วงแรกเนาะครับผมเอาช่วงนี้เราจัดเป็นบัตรธรรมดากันก่อนธรรมดาเนาะครับผมจะเป็นบัตรธรรมดากันก่อนในรอบนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ส่งบัตรเหมาขึ้นมาครับเราก็จัดเป็นรอบบัตรธรรมดาบัตรธรรมดาให้กันก่อนทีเดียวนะครับเนาะมาในจังหวัดตะลุงแล้วกันในช่วงนี้นะครับเนาะเป็นบัตรธรรมดานะครับจะไม่มีบัตรในตัวได้เจอนะครับในจังหวัดตะลุงI'm not afraid to die.
จบลงไปเลยสำหรับรอบบัตรธรรมดานะครับก็ขอบคุณนะครับที่คือผลสรุปด้วยกันนะครับเนาะประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เวลา3ทุ่มนะครับเนาะเขาบอกว่า3ทุ่มเดี๋ยวขอให้นักรำคณะละ5คนนะครับไปรำแก้บนที่ลานวัวนะครับส่งตัวแทนนะครับคณะละ5คนนะครับ5คนนะไปรำแก้บนที่ลานวัวนะครับด้านหลังนี้นะครับด้านหลังนะครับช่วงนี้เลยนะครับเพราะตัวนี้ก็ได้เวลา3ทุ่มพอดีนะครับแต่ละรอบแต่ละรอบเราก็จะจัดกันรอบละ3คนโอเคนะครับ3คนโอเคหรือที่ถ้ามีบัตรมีตั๋วยังไงก็นะครับก็ส่งกันขึ้นมาได้นะครับในช่วงนี้นะครับเนาะดูตรงนี้ยังไงเดี๋ยวไอ้เล่นต่อเนื่องหรือว่าให้น้องๆนักรำไปรำก่อนครับท่านกรรมการต่อเนื่องเลยเนาะอ่ะต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ขอตัวแทนน้องๆนักรำคณะละ5คนก่อนนะครับช่วงนี้นะครับคณะละ5คนนะครับไอ้แดงมองไว้อ่ะช่วงนี้บัตรเบาพยายามน้องแบ๊กบัตรเบาขึ้นยังครับยังเป็นรอบบัตรธรรมดาเช่นเดิมนะครับช่วงนี้เราจัดรอบบัตรธรรมดากันก่อนนะครับนะเพราะว่าบัตรเบายังไม่มีขึ้นมานะครับครับช่วงนี้จัดกันต่อกันเลยทีเดียวนะช่วงนี้อีสานวงการเพลงด้วยกันนะช่วงนี้ก็จะเป็นกองยาวก็แล้วกันเนาะครับมาจังหวะกองยาวกันบ้างในช่วงนี้นะครับเนาะพร้อมแล้วเชิญครับใครที่มีบัตรมีตัวในรอบธรรมดานะครับได้เลยนะครับI'm not afraid to die.
Thank you.
ยทำเห็นสิดูสิอย่างสวยอาเด็กสิดูสิอย่างสวยกี่สิบกี่สิบก็สวยนะโอ้สวยครับที่นี่ไปรุ่นยายผมเลยนะ70 70เออ70ก็ยังสวยแม่ครับผมเมื่อกี้เป็นรอบอะไรเอ่ยรอบธรรมดาก็ธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีงานดีๆแล้วกันนะครับผมมาประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆน้องๆได้รับรู้กันด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นงานลอยกระทงวัดท่าแก้วแล้วกันนะครับผมวันที่7ถึง15พฤศจิกายนนี้แล้วกันนะครับรำวงคืนละ2คณะด้วยกันแล้วกันนะครับผมน่าจะ2คณะทุกคืนแล้วกันเนาะครับทีมงานของพี่หนูพี่อ๋อพี่เอกแล้วก็คุณมดแล้วกันนะครับผมอย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับผมไปร่วมสนุกกันที่วัดท่าแก้วแล้วกันนะครับวันที่7ถึงวันที่15พฤศจิกายนแล้วกันนะครับผมรำวงทั้งหมดเลยเนาะคือละ2คณะด้วยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมีงานหนึ่งและกันนะครับผมเทศกาลตุเจนและกันนะครับผมและงานปิดทองฝังลูกนิมิตและกันนะครับผมวัดหนองมะกอกวันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะครับผมปี2568และกันนะครับผมโดยทีมงานของสุชาติกุ๊กด้วยกันนะครับผมมีรำวงคืนละ3คณะทุกคืนด้วยกันในการนะครับผมแล้วก็มหาวิทยาลัยความสนุกอีกมากมายครับแล้วก็ทั้งสำหรับร้านค้าและการนอนร้านค้าก็จับจองในวันที่1พฤศจิกายนนี้และกันนะครับผมก็อันนี้คืองานดีๆเนาะสองงานด้วยกันนะครับผม2วันด้วยกันแล้วก็งานนี้คือคืนรอสุดท้ายกับวัดห้วยอะไรนะห้วยสามพนาห้วยสามพนาแล้วก็คืนนี้อยู่กับพวกเราดีแลนด์วาไรตี้โดยรายการนะครับแล้วก็นางรำสาวสวย2คณะด้วยกันขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับผมเป็นรถรุ่นอะไรพี่ครับรุ่นอะไรรู้ไหมรถเก๋งสีดำไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเนาะอยู่หลังเวที